ข้อมูลมือถือเลยนะครับหนึ่งครั้งแรกนะครับชุดรองรับลงไปแบบนั้นข้อมูลนะครับหรือว่าแล้วก็ทำหน้าบุญรองนะครับหรือว่า CPS นะครับนิยามของโรคนะครับมีการปวดชาบริเวณข้อมือถึงปลายนิ้วนะครับบางมีว่าเขามีอาการมากบริเวณนิ้วโป้งชี้กลางหรือว่านิ้วนางขึ้นนะครับบางรายมีอาการชาและฝ่ามือนะครับอาการการแสดงนะครับปวดตรงร้าวและชาบริเวณข้อมือฝ่ามือและนิ้วนะครับคือไม่มีกำลังนะครับของปวดไม่รู้ปวดนะครับพบอาการชามากตอนกลางคืนนะหรือว่าหลังจากตื่นนอนนะครับมีการปวดตรงต้นแขนด้วยสมุทรการเกิดโรคนะครับเกิดจากมูลเหตุการเกิดโรคนะครับเช่นการทำงานเร็วๆในข้อมูลในลักษณะของหน้าเรียนทำงานในประจำนะครับเช่นจับเมาส์จิบจับเมาส์ทำงานคอมพิวเตอร์นะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับต้องหยุดพักการใช้ข้อมูลนะครับทำให้หลังเกิดเนี่ยมีการรัดแน่นนะครับทำให้โยนพัดไม่สะดวกนะครับการสร้างประวัติผู้ป่วยนะครับประวัติผู้ป่วยปัจจุบันนะครับว่าสร้างอาการสาเหตุอาการในโรคนะครับเช่นการเป็นข้างช่วงไหนนะครับการเพื่ออารมณ์หลังจากทำอะไรนะครับหรือว่าในการทำเรื่องต้องขึ้นหลังจากที่ทำอะไรนะครับลักษณะการของที่มาก่อนหรือไม่นะครับเป็นระดับการรักษามาก่อนหรือไม่นะครับประวัติอดีตนะครับที่มีเกี่ยวข้องกับคือหลักๆคือมีการได้รับอุบัติเหตุนะครับหรือว่าการผ่าตัดนะครับส่วนตัวนะครับประวัติส่วนตัวก็คือการทานอาหารการนอนการออกกำลังกายนะครับการตรวจร่างกายเนี่ยก็สังเกตดูบริเวณความรู้สึกบริเวณข้อมือนะครับก็มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับเช่นอาการชาครับเปลี่ยนไปอย่างไรหรือไม่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงครับมากขึ้นหนักขึ้นการทำอะไรนะครับเพราะบริเวณข้อมือเนี่ยจะรู้สึกเสียวด้านหน้าของข้อมือนะครับเช่นนิ้วโป้งหรือว่าปลายปากกาหรือว่าปลายเข็มมืออะไรก็ได้นะครับก็สอบอาการชาของปลายนิ้วนะครับหากพบอาการหอบลมหน้านะครับทดสอบอาการหยิบนิ้วโป้งหาการนะครับไปเยี่ยมข้อมือนะครับพบมีความฝืดนะครับข้างข้อมือที่เป็นแผลเป็นอาการเหนื่อยนะครับหรือว่าปวดร่างกายเฉพาะโรคนะครับเป็นฟาเรนเทนนะครับการรักษาโดยการนวดไทยนะครับก็คือเมื่อพื้นฐานแข็งด้านในนะครับเมื่อสัญญาณแขนสัญญาณได้ก็ข้อมือนะครับไปเยี่ยมข้อมือนะครับแล้วก็นวดพื้นฐานแขนด้านนอกนะครับแล้วก็ข้อมือไทยนะครับการรักษาเรื่องแผลไทยนะครับก็มียาตอนนี้สารค้านะครับทำให้ยาประกันชานะครับแก้ไขเส้นนะครับตีนไทยนะครับบรรเทาอาการฟกช้ำวงเช็ดขัดยอกนะครับน้ำมันเขียวนะครับของอาจารย์ประกอบนะครับก็มีลูกเสม็ดทะเลนะครับใบเสม็ดทะเลน้ำมันมะพร้าวนะครับทาบริเวณที่มีอาการนะครับยาประคบของหมอสมพรนะครับตีนไทยใบมะขามใบส้มปล่อยใบมะกรูดน้ำมันชันเสนกระบือแล้วก็เกลือนะครับประคบบริเวณที่มีอาการนะครับคำแนะนำทั่วไปนะครับก็คือมีการรบกวนชีวิตเช้าเย็นนะครับ 10-15 นาทีใช้มือน้ำอุ่นนะครับ 10-15 นาทีเช้าเย็นนะครับบริหารท่าบริหารต่างๆนะครับท่ากระดกข้อมือที่ลงท่าดึงแขนเท้าแขนนะครับท่าบิดกับสลัดแขนนะครับพวกนี้ทำให้อาการชาเป็นมากขึ้นนะครับไม่ควรนอนทับแขนนะครับหรือว่ามีของหนักนะครับประการใช้งานบริเวณข้อมือนะครับหรือว่าลดอาหารแสลงนะครับเช่นยาแก้ปวดขึ้นในสัตว์ของหมักดองนะครับต้องเหยียบเป็นต้นนะครับติดตามผลการรักษานะครับเมื่อติดต่อกัน3วันแล้วก็นัดดูผลการรักษาครั้งประมาณ1สัปดาห์ครับแล้วครับขอคำแนะนำจากอาจารย์ครับอาจารย์ดูว่าความที่ผมมีอะไรอยากบอกผมไม่ได้รับการเพราะว่าลูกทำดีนะเนี่ยน้องก็ปากได้ก็รูปนี้ก็เดี๋ยวผมเสนอนิดนึงเอาเป็นว่าอาการชาร้อนตอนดึกๆเนี่ยครูสอนใครเจอมันเจ็บใครรู้ว่าคนไข้ตรงเนี้ยบางกวันก็ยังชั่วแต่มันมีอาการตอนดึกๆเนี่ยชาร้อนร้อนกันหูเล็กที่มืออันนั้นเป็นให้เลือดเนื้ออาการของโรคเลือดกำเริบส่วนมากจะเป็นในผู้หญิงเพราะอากาศเย็นปั๊บเลือดจากลำจากการดูดสูบฉีดเลือดของตัวเองเพื่อพักผ่อนมันจะทำให้ร้อนเลือดร้อนเลือดเป็นพิษฉะนั้นมันไม่ใช่ของผืนไอ้ของผืนมันยิ่งยุบนี่เวลาทำเล็บมันไม่เห็นนี่อย่างที่ของผืนในที่นี้เห็นว่าของผืนใช่ไหมแล้วมันเป็นภาษ
ที่โรงพยาบาลพาวันนี้กลับวันนี้ได้อีกที่ห้าวันประมาณได้ดีกว่าเลยมานวดผมยังไม่ถึงใจแต่ถ้ารถปลายมีชาปลายมีไอ้นั้นเขาเรียกไม่ใช่ครับผมเป็นโรคเลือดโรคเป็นพิษหรือต้องมียาบำรุงเลือดในผู้หญิงต้องไปกลับไปดูแลเองคือไอ้เวลาเป็นว่าจำเดือนมาไม่ปกติพวกนี้มันจะเป็นได้ส่วนมากมันจะเป็นในผู้หญิงไม่ได้เป็นในผู้ชายพวกนี้ต้องคือยุทธ์จริงๆอย่างเลือดชาล้อกันกระชับอีกอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นได้คือถ้าพูดถึงอย่างที่อาจารย์คิดว่าก็ต้องใช้ยาเป็นยาแบบเป็นยาเลือดเป็นยาอะไรพวกนี้ผมก็จำไม่ได้แต่ถ้าเป็นยาถือยาต้องมันยาวเกินไปบอกไว้นะที่นี้ไม่ได้อีกอย่างเดินอีกเชื่อเลยซึ่งอยู่ในศิลาการเริ่มเนี่ยจากคิวเดิมคิวเลือดบ้านบ้านเลยก็ยาคิวเดิมตัวไว้ในฝ่าเท้ามันร้อนแล้วก็ร้อนขึ้นมาถึงขอบถึงขาตะคิวครับตะคิวตัวนี้อาการร้อนแล้วก็เลือดร้อนมาถูกไวอย่างเลือดตัวเดียวกันคือไอ้โรคเลือดมันมีในพวกผู้หญิงในพวกผู้ชายเลือดเลี้ยงสมองไม่พอเลือดข้นน้ำในหูไม่เท่าแต่ที่แท้ก็คือเลือดในสมองไม่เท่ากันการสูบฉีดไม่เท่ากันไอ้พวกนี้มียาหมดรถไปมือไปเท้าชาอะไรไปเท้าไอ้ถ้าร้อนแล้วชาเขาเรียกว่าเป็นชาเป็นชามือเป็นชาเท้าตรงนี้ก็ทำให้ร้อนอย่างเมื่ออย่างเราพูดว่าชาร้อนชาเย็นไม่ใช่หมายถึงใส่ลมหรือไม่เลยถ้าว่าชาร้อนเลือดเองเราต้องใช้ยาร้อนถ้าชาร้อนถ้าชาเย็นเลือดมันร้อนเราต้องใช้ยาเย็นพวกนี้คือไอ้พวกนี้มันรักษาได้และรักษาง่ายด้วยขนาดยาเป็นไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นความผื่นแน่นแน่นถ้าความผื่นเนี่ยรักษาไม่ได้นอกจากคนหมอปากถ้าเรารักษาได้ก็เป็นแต่นวดใช้พวกน้ำร้อนน้ำอุ่นแค่นั้นก็ความผื่นมันจะยุบต้องเกิดจากเลือดที่ไปนอนในเนื้อหนึ่งหรือจะเลือดไปนอนกลางมือพอเราไปเวลากำในข้าวเนี่ยที่มาของที่เกิดใช่ไหมเนี่ยผมจะพูดเรื่องความเกิดนี่เนี่ยนะถ้าคุณพูดอย่างนั้นอ๋อความเกิดว่าความเกิดหรือความเกิดมันมีอยู่ในคำพีภาคสมุทรสาครนะอิโลมังกังอิโลมังกังแปลว่าความเกิดนั่นแหละในคำพีธาตุสมุทรสาครมันอยู่ในมันจะอยู่มันจะเป็นตัวที่ว่ารองรับอยู่ทั่วร่างกายนะฟังให้ดีนะปกติมันจะอยู่ที่รองรับร่างกายนี่แหละมันมีกระดูกแล้วก็มีเนื้อแต่ว่าพอได้มีกระดูกแล้วมันจะมีฝังผืดสมะฝังผืดหรือฝังผืดจะมารองบางๆมารองมีทั่วร่างกายเลยมันจะยืดหยุ่นได้เรามีทั่วร่างยืดหยุ่นได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าที่มันกำเริบขึ้นมามันจะมีอาการนะมีอาการทำให้เจ็บทำให้เจ็บทำให้ปวดบางทีมันมากไปบางทีน้อยไปอย่างนี้นะนี่เข้าใจตรงนี้ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าปังผืดหรือปังผืดตัวนี้จะเป็นเฉพาะแผนปัจจุบันไม่ได้เป็นมาของโบราณแผนโบราณพวกนี้อะไรในคำพีแพทย์การตรงรบหรือคำพีสมุทรฐานธาตุสี่ในธาตุสี่ธาตุดินธาตุดิน20ธาตุน้ำ12ธาตุไฟ6ธาตุดิน4ธาตุไฟ4ลมหกไฟ4ทีนี้ที่มีและอากาศธาตุนี้อยู่ในธาตุอากาศธาตุที่อยู่ในธาตุลมอากาศธาตุ4อากาศธาตุในของผู้ชายมันมี9ของผู้หญิงมี10มันมีช่องอากาศธาตุช่องว่างในร่างกายของผู้หญิงมี10ก็มีช่องคลอดกันมาด้วยนะทีนี้มาพูดเรื่องความผืดตรงนี้อยากให้บอกกันนะความผืดตัวนี้ทีนี้อยากที่ว่าคนวัวอะไรลูกนะที่ว่าเวลาใส่ไปข้าวหรือใส่ไม่ได้เลยตัวความผืดหรือความผืดตัวนี้มันหอกเป็นมากเป็นเมื่อแล้วมันอัดแน่ถ้าจะใส่ก็ต้องพยายามให้ตัวความผืดมันหลายตัวหรือมันแยกตัวกินยายัดข้อต่อตรงนี้ก็ไปได้แต่ส่วนมากจะใส่ไม่ได้อย่างตัวนี้นะความผืดมันตายตัวแล้วมันตายตัวอยู่แล้วมันแน่แล้วเต็มที่ก็มันนะ
้วนแล้วก็ม้วนรองกระดูกก็เหมือนกันถ้าเคลื่อนหรือคลาดจากของมันนานๆของถูกเสียไปในที่ยึดที่โคที่เลยที่เหมือนกันระวังคือระวังที่คือบางส่วนถ้าเอิญย้ำเลยถูกจะเข้าโคที่เลยตรงนี้ทำว่าของถูกคือมาจากเลือดให้ยืดให้ยืดยืดถึงยังยังรอาจารย์ถูกมีวิธีรักษายังไงว่าทำไมเขาผมใช้ยาใช้ยาต้มสำหรับเลือดอย่างเดียวคือถ้าเลือดมีก็ไม่มีอย่างนั้นเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องของความผืดหรือความผืดนี่นะผมก็จำตัวยาไม่ได้แต่ตัวยามีถ้าใครต้องการรู้แล้วก็ไปที่บ้านก็ได้ก็ไปค้นตำราดูมันก็อยู่ในคำพีแค่จากเพราะในคำพีธรรมฐานธาตุเกี่ยวกับว่าธาตุดินธาตุพีชายผมต้องย้ายอยู่ประจำธาตุยาอยู่แต่ผมไม่ย้ายประจำคือถ้าเราจริงๆก็ก่อนที่มาคุยอย่างนี้ต้องในหนังสือนี้ไม่ได้บอกทีนี้เราคนไหนเลยปวดมากอันนี้เอาเฉพาะที่จำก็ในสมองก็เกิดไม่มีที่ว่างเลยแล้วไอ้โรคอย่างนี้มันก็คำว่าเลือดเราดีคือพูดอย่างนี้คำว่าดีชวาเป็นเลือดชวาสันดีชวาสันทำไมดีเกิดขึ้นหลายอย่างในคนที่เป็นถ้าใครขยันทำเช่นว่าเรานอนมากเป็นคนเป็นแพทย์สังเคราะห์ดีชวาสันคือมันหลายอย่างในเราของคนแต่เลือดนั้นแต่เราต้องตรวจผลว่าก็คือไปหาดูในดีชวาสันของแพทย์สังเคราะห์จะมีต้องหมดนี้รอบหน้าเดี๋ยวจะปรับปรุงให้ส่งหัวข้ออะไรไปก่อนนี่ถ้าคิดว่าเรามาคุยกันอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้ให้ส่งเลยไอ้ต้นฉบับที่ทำไปก่อนทีนี้คนไหนที่เราใช้เราก็เป็นคัดมาสอบทุกนี่เรามาคนไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่เมื่อคืนคิดว่าจะยกจะรถเป็นรถนางเองเลยคุณนางเองครับว่าเลยไม่มีอะไรไม่รู้ว่าเขาทำบอกข้อไหนเมื่อคืนผมก็กลับไปแล้วแต่ไม่มีที่ไหนจำเลยเราทำการล้างมือเป็นการหยาดเลยในรถมันการล้างที่มันหายไม่เป็นไรค่ะที่เราพูดถึงเรื่องโรคอะไรโรคความผื่นโรคความผื่นอาจารย์สุพรเอาทีนี้ผมมีความคิดคล้ายคลึงกับอาจารย์หนึ่งโดยปกติมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันมีความผื่นอยู่แล้วแต่ว่าหน้าที่ของความผื่นนั่นแหละเราต้องคิดให้ออกว่ามันทำหน้าที่อะไรความผื่นถ้าให้ผมมองมันมีหน้าที่เกาะยึดร่างเนื้อให้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับทีนี้คนที่ว่าทำงานหนักอย่างหูบ้านทำอะไรงานบ้านทั้งวันเนี่ยแล้วก็มาทำมือไม่เข้าถ้านอนลึกมากนะครับสาเหตุอะไรสาเหตุจากกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นขยายตัวและบางคืนมันก็ขยายตัวทำไม่เข้าเหมือนกันวิธีการของผมเนี่ยผมจะไม่ใช้ยาอะไรเลยจะใช้แต่นวดอย่างเดียวใช้นวดอย่างเดียวถ้าฝ่ามือก็นวดทุกแนวของเส้นฝ่ามือนวดเสร็จประกบต่อเนื่องอย่างสมมติว่า30นาทีพรุ่งนี้30นาทีมะรืนนี้30นาทีในวันที่3เนี่ยเขาจะทำได้แล้วก็ให้เขาหัดฝึกบริหารนิ้วกำข้าวกำออกกำข้าวกำออกไม่เกิน7วันเขาก็จะปกติได้โดยไม่ต้องผ่าตัดบางสิ่งบางอย่างเราต้องนึกถึงกายวิภาคในหลักความเป็นจริงยาที่จะใช้ก็คือใช้ยาทาน้ำมันมะพร้าวนี่แหละกับหัวไปเคี่ยวไปแล้วก็ใส่กระบูนเข้าไปแล้วก็ทาแล้วก็นวดนะครับครั้งนึงก็สามสิบนาทีไม่ต้องไปกินอยู่กินยาอะไรนวดนี่เขาพูดถึงข้อต่อไหมข้อต่อมีไหมข้อมือเนี่ยที่จะเกิดมันปวดข้ออย่างว่าภาษาถือว่าอะไรคริสเพนใช่ไหมมันเกิดบวมเสียพวกนี้ตรงนี้เราไปกินยาที่กินเท่าไหร่มันต้องไม่หายมันต้องอาศัยการนวดทีเราดูหลักความจริงที่ข้อต่อที่จะมีปุ่มอยู่ปุ่มกระดูกเนี่ยหรือเราปวดที่ปุ่มกระดูกแล้วงอขึ้นงอลงเนี่ยพอกระดูกตรงนี้มันนั่นแก๊กก็ข้อต่อนี่มันติดถ้ากดแล้วก็เนี่ยกดแล้ว
าเรานวดไม่ใช่ว่าเจ็บตรงนี้แล้วจะนวดตรงนี้มันไม่ใช่มันต้องผ่อนคลายมันตั้งแต่ข้อแขนปลายนะภายนอกภายในนะครับแล้วนวดแขนนิ้วแล้วกดอยู่ที่บุ้งตรงนี้แล้วให้กระดูกขึ้นกระดูกลงขามือเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดข้อกลางคืนเนี่ยจะปวดติ๊บ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 แสดงว่าเส้นเนี่ยมันม้วนเส้นเล็กมันม้วนแบบนี้ตรงนี้เราต้องไปกดที่ข้อเขาเรียกข้อศอกมันก็จะมีรอยบุ๋มดูที่ในส่วนของนิ้วก้อยนะครับกดรอยบุ๋มส่วนนิ้วก้อยกดแล้วสติไปสติมาขึ้นลงนะครับถ้าสี่ห้าครั้งพวกเส้นนี้มันก็จะยืดตัวแล้วก็คืนนั้นก็จะไม่ปวดท้ายระบบนวดพวกนี้นะครับเหมือนพวกไหลติดอะไรพวกนี้แหละไปกินยากินเท่าไหร่กินสัก10 ปีก็ไม่หายต้องอาศัยนวดพวกระบบเส้นจำไม่ได้ว่าอาศัยนวดเท่า